ลายน้ำขวางยังมีเรื่องราวให้เราเสร็จตาเพื่อเขาผู้พาเป็นที่อยู่อาศัยชนกลุ่มน้อยกองเผ่าซาไก่อาศัยอยู่ณปันสีวิไล